ครับตอนนี้ก็มีข่าวดีมาฝากนะครับมีข่าวดีมาฝากเชิญนะครับหลังจากประชุมแล้วนะครับเชิญร่วมทำบุญบุญเพื่อช่วยคนพิการนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาจะทอดวันที่25ธันวาคมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับเช่าบูชาพระนะครับหลวงพ่อเกษมเกียมโกนะครับตัวอย่างชื่อสายรอบกันเลยตอนไงตัวกันยังชื่อเสือที่บดีก็เลยครับนะครับส่วนนี้ครับนะครับเปลี่ยนอาทิตย์บดีใหม่แล้วปีนี้เพราะว่าจะเน้นในเรื่องมันขึ้นเป็นอาทิตย์บดีนะครับทีวีเขาเรียกว่าเดลิเวอรี่ทีวีมันแปลกนะหนังสือพิมพ์เนี่ยทำทีวีด้วยมันเปิดตัวมาตั้งแต่วันที่3ตุลาคมครับแกช่อง9ออกทีเนี่ยไม่ทำให้ช่อง9แล้วไม่ทำให้เคซีทีวีทีวีช่อง2ช่องมองไม้ม้วนเป็นหลักแล้วทำให้เดลิเวอรี่ทีนี้มันจะมีฉายตอนข่าวเช้าเนี่ย2โมงถึง4โมงครับข่าวเที่ยงเริ่มเที่ยงเนี่ยเที่ยงข่าวทุกตรงเลยต้อนรับท่านเทียนชัยอัจฉริยพันธ์ครับท่านนายอำเภอบัวใหญ่ครับและท่านตรงนี้นะครับจุดหมายบูชาพระไตรปิฎกครับวันที่24ธันวาคมปี53เนี่ยในภาพที่เห็นก็จะเป็นการจัดอบรมจราจรของอำเภอศูนย์ประสานงานอาสาสมัครกรมพื้นอำเภอคงรับไปเป็นเจ้าภาพในการจัดเดินรณรงค์นะครับซึ่งปีนี้เดี๋ยวหนึ่งในวาระนั้นก็จะอยู่ในเรื่องของการรณรงค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นของปีที่มีเหตุเกิดขึ้นนะครับการทางกู้ภัยกู้ชีวิตต่างๆเนี่ยใช้เวลาและรวดเร็วแค่ไหนจะยื้อชีวิตของผู้ที่รับบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดไม่กี่วันนะครับคณะกรรมการปตท.นะครับก็ได้มีการประชุมกันขึ้นนะครับก็เป็นโฉมหน้าของคณะกรรมการบริหารนะครับอาสาสมัครของพื้นนะครับวันที่อำเภอบ้านเหลียงนะครับแล้วก็ได้พูดคุยเรื่องนโยบายต่างๆขึ้นด้วยเพราะนั้นจะมีอาสาสมัครของพื้นหลายท่านนะครับเข้าไปนั่งร่วมประชุมกันด้วยวันที่24กุมภาพันธ์นะครับทางองค์กรอาสาสมัครของพื้นนะครับก็ได้ประมาณ150คนมาอบรมธรรมะนะครับโดยได้ข้อมูลอะไรครับทางการพื้นนะครับทางกองบริการสังคมแบบบุกนะครับเพราะว่าจะมีแขกผู้ที่เจ็บมาร่วมจำนวนมากก็มีคนมาร่วมไหนนะครับตรงนี้พี่มวยยางน้องจะป้องเหรอครับนะครับก็ไปช่วยกันทำไปชักชวนเพื่อนบ้านสมาชิกอะไรต่างๆนะครับเอาผู้ถูกกลุ่มไปร่วมด้วยแล้วก็ไปปลุกจิตสำนึกในการรักถิ่นฐานบ้านนี่ที่ตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่เรานะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับมีการปลูกโพธิ์สัตว์ก็ไปแช่ถังป่าที่มันลกล้างข้างทางแล้วก็เวลารถสัญจรกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆไปบดบังทับเสื้อผ้านะในเรื่องการขับรถและกรมคุมประพฤตินะครับนะห้องประชุมแห่งนี้นะครับก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณามานั่งอยู่ที่นี่แหละประจำได้ดีนะครับ
อันนี้ที่วังไม้แดงอำเภอประทายนะครับนี่ก็จัดทีมงานเลยนะครับเพื่อสีชมพูที่เป็นทีมงานของเครือข่ายนะครับที่ไม่ได้ใส่เสื้อก็เป็นสมาชิกชาวบ้านเป็นที่ถูกของเราบ้างนะครับไปพัฒนาพื้นที่กันที่ตำบลสามเมืองจ่านะครับไปร่วมพัฒนาทำความสะอาดคูคลองห้วยหนองนะครับตำบลสำพะเนียงอำเภอโนนแดงนะครับเป็นไปอย่างหนองแจ้งใหญ่นะครับนั่นผมสั่งเนาะที่ขับอยู่ตรงไหนนะครับผมพาไปนั่นมีปล่อยปลาด้วยนะครับนะครับรวมถึงผมท่านอบต.ประสิทธิ์ครับอันนี้ศูนย์ที่ทำชุมชนมาเอาผู้อื่นไปเช่นเดียวกันนะครับไปช่วยกันพัฒนานี่เป็นศูนย์ที่ทำชุมชนตำบลห้วยใหญ่นะครับอันหนึ่งสัปดาห์ถัดมาก็อาสาสมัครปูพื้นที่นี่ก็จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ปูความพื้นโดยการจัดให้เขาเนี่ยมาอบรมวิชาชีพในเรื่องการทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการพาณิชย์นะครับก็มีวิทยากรมาสอนนะครับน้องปูให้เขาได้ทำนะครับเพื่อจะเอาไปประกอบที่ของเขานะครับถัดต่อมาอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับวันที่11เมษายนเราถึงเวลาที่เราสงกรานต์นะครับก็อาวีทางศูนย์ประสานงานอาสาสมัครภูมิพื้นอำเภอโกลายนะครับรับภารกิจนี้ไปดำเนินการนะครับร่วมกับศูนย์ทำชุมชนโกลายนะครับก็ไปใช้ถนนเส้นทางมิตรภาพนะครับเส้นทางมิตรภาพมีทีมงานของมูลนิธิของเราไม่ขาดคนพิการจริงๆนะครับมูลนิธิของเราไม่ขาดนะครับคณะกรรมการอบต.ได้ลงทำงานไปดูนะครับสมาร่วมประชุมกันเพื่อจะเตรียมงานใหญ่จากเราที่ประชุมไปไม่นานนะครับก็ไปช่วยกันพัฒนาความสะอาดที่บริเวณหน้าที่สวนเท้าสนักอดีตหน้าสามนะครับหน้าบริเวณสัตว์จอมก็ไปทำความสะอาดเท่าการต่างๆสบ้าลาตีคือปฏิสุสังคมที่อำเภอโพลายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่19พฤษภาคมนะครับทางอาสาสมัครภูมิพื้นทางเครือข่ายที่ทำชุมชนได้จัดกิจกรรมหารายได้ที่หนองสนองตำบลบัวลายอำเภอบัวลายนะครับก็มีประชาชนให้ความสนใจกันมากมายนะครับที่ได้จัดโต๊ะทีมเป็นทั้งหมด200โต๊ะของระบบจัดสัญญาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนั้นนะครับทีมท่านในอำเภอในอำเภอบัวลายตอนนี้ก็จะย้ายครับนะครับท่านเพิ่งจะย้ายมาใหม่เมื่อกันตอนนั้นที่เราจัดนะครับก็เดินทางมาร่วมด้วยก็เป็นกิจกรรมหารายได้ของเราเพื่อหาที่มาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เราที่เป็นภาพในการที่ชมครับหลังจากนั้นวันที่3มิถุนายนนะครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะครับแล้วก็ทีมงานของอาสาสมัครภูมิพื้นเขตในเขตของบัวใหญ่นะครับจะเอาผู้ถูกจำนวนหนึ่งครับเป็นด้วยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งทำแปลงผักทำสวนผักทำอะไรต่างๆนะครับเราก็ได้ในการสนับสนุนไปองค์กรอาสาสมัครภูมิพื้นและองค์กรอาสาสมัครภูมิพื้นนะครับได้รับการประกาศเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามในอย่างเอาไว้ก็เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในขณะเดียวกันองค์กรผ่านวิธีชุมชนก็ได้รับการประกาศเช่นเดียวกันนะครับอันต่อไปใหญ่นะครับวันนี้ไปร่วมงานอะไรนี่บางมาลัยกรนะครับซึ่งในโอกาสวันละปีวันนักกฎหมายนะครับเพราะว่าทางศาลให้ความสำคัญกับองค์กรอบต.และองค์กรเครือข่ายว่าเป็นหนึ่งในจำนวนของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับและเข้าไปร่วมในพิธีการของเขาเมื่อถึงเวลาเทศกาลสำคัญในวันแม่นะครับท่านประธานอบต.ก็นำทีมงานของอาสาสวยเชียร์คนใกล้นั่นเปลี่ยนสวยนะครับจำไม่ได้ที่บ้านเดือดเราเอาไปเยี่ยมอบต.กับเครือข่ายที่ทำชุมชนที่เขตของบ้านเดือดเมืองแดงผมจำไม่ได้ไปบ่อยจังบ้านเดือดเนาะไม่ใช่บัวลายนะท่านพอสารวุฒิทองนะครับท่านผู้ในการสำนักงานประพฤติจังหวัดนครราชสีมาพาตัวใหญ่พร้อมทีมงานพี่น้องท่านประพฤติท่านประธานอาสามาเจริญชัยนะครับประกาศการสมัครประพฤตินะครับตัวใหญ่แล้วก็พี่น้องเป็นที่ท่านเกียรติต้องเรียนนะครับว่าเป็นเกียรติสูงที่ทางท่านพอสารวุฒิได้แจ้งนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ทางอสพ.เรามีการประชุมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดนะครับในขณะเดียวกันผมเองที่ทางสื่อมวลชนได้ให้ความรู้กับพี่น้องชาวเมืองด้วยต้องขอความนิดนึงผมไม่ค่อยสมานนะครับสองวันก่อนที่ไต้หวันมีส
ีราคาขายการอาหารบ้างผมครับพวกเราในกรุงเทพเรียนตรงปีนักเรียนนะครับจนจบมหาลัยแล้วก็มีคนทำงานที่โคราชไปทำงานที่อีสานเอ็นที่นะครับเอ็นงานแรกเลยก็คือเป็นพนักงานนะครับเป็นนักพนักงานเลยนะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมได้สองสามปีนะครับประมาณ3 ปีก็สอบมาเป็นตำรวจก็อยู่นครปฐมถึง20 ปีย้ายมาที่กาฬสินธุ์ช่วงหนึ่งย้ายกลับไปนครปฐมแล้วก็ย้ายมานะครับเป็นเมืองที่นครปฐมมีความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นเมืองที่ร้อยเอ็ดในทิศทางก็เป็นเมืองที่อุบลนะครับวันนี้มาเป็นเมืองโคราชเขาบอกว่าอีสานทั้ง4นะครับรวมไปถึงภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานตอนบนส่วนนครปฐมแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างอุบลราชธานีอีสานตอนกลางที่ตกร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดคือวันนี้มาอยู่กับอีสานนะครับก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาพบกับพวกเราอย่างแรกที่อยากจะเรียนทางทีมงานพวกเราที่หนึ่งก่อนที่จะมานะครับมีท่านทองสรุปก็ให้มาทำพูดคุยนะครับเป็นข้อมูลบางส่วนบอกกันขนาดเดียวกันมาดูนะครับเรื่องของความตั้งใจในการทำงานความใช้สลากและความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องอสมคนใหญ่เองต้องขอบอกว่าขอชื่นชมนะครับอสมคนใหญ่เรารวมถึงอสมทั้ง8อำเภอในเขตฝั่งนอกนะครับผมว่าในเขตนอกวันนั้นขยะสูงเห็นรายกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนท่านรองสมุทรอยากจะให้เน้นนะว่าพวกเราอสมทที่อยู่ตรงนี้รวมถึงเครือข่ายและชุมชนพวกเราทำงานเพื่อจิตอาสาวันนี้การทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองหลายจิตหลายประการต้องทำงานด้วยจิตอาสาคำว่าจิตอาสาช่วงนี้ถ้าเราดูข่าวทีวีจะมีคำว่าจิตอาสาเดียวกับหมดทุกวันได้ยินใช่ไหมพี่น้องของเราที่ลงไปนะครับไปแพ็คถุงที่ใช่ไหมฮะไปรับอันนี้ไปช่วยพายเรือส่งของช่วยน้ำท่วมทุกคนไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทุกคนไปด้วยจิตอาสาที่จะดูแลทุกคนของพี่น้องคนไทยนะครับถือว่าทุกคนเป็นพี่น้องเลือดไทยด้วยกันวันนี้พี่น้องอสมพวกเราก็ทำงานที่มีกระดาษเพื่อที่จะดูแลทุกส่วนของพี่น้องชาวบ้านใหญ่ชาวบ้านเรือนนะครับชาวโรงแรมและอีกหลายอำเภอนะครับที่อยู่ในเครือข่ายของต่างพวกเรานี้ตั้งแต่เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนกับพวกเราด้วยความเคารพนะครับทุกครั้งที่ผมไปอยู่ในที่หลายจังหวัดหลายอำเภอผมก็มักจะพูดกับพี่น้องในพื้นที่ที่อยู่เสมอนะครับเป็นความรู้สึกเป็นคำพูดคำหนึ่งว่าผมเองมาอยู่ทำงานของเราชาวเมืองไหนผมมาด้วยวิธีราชการแต่คนที่จะพัฒนาเมืองใหญ่ได้ดีที่สุดคือพี่น้องชาวเมืองไหนนั้นเพราะพวกเราเกิดและโตแล้วก็ตายที่นี่ใช่ไหมผมแค่มาในช่วงระยะเวลาที่ทางหลวงมาหน้าที่ของผมก็คือหนึ่งมาพบปะพูดคุยมาสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ทางอำเภอสามารถสนับสนุนกิจกรรมของพี่น้องอสมทได้มีสิ่งหนึ่งประการใดที่ได้จะทำงานเพื่อดูแลทุกส่วนของพี่น้องประชาชนได้พวกเราบอกเลยถือว่าอำเภอเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราชาวอำเภอเด้อนะครับเด้อนะครับถือว่าผมเองวันนี้มาเป็นลูกผู้ใหญ่ใช่ไหมมันเป็นหลานย่าบุญนะครับมีงานอย่างที่คิดว่าจะให้ผมรับใช้ในรายที่ผมจะช่วยในการฝากในงานคอสโคผมเองคงจะไม่ลงไปในรายละเอียดมากนักเพราะว่าพวกเราอยู่ตรงนี้ผมดูในเรื่องของกิจกรรมและแรงกายพวกเราค่อนข้างจะมีภาพและค่อนข้างจะเป็นผู้รู้เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าวันนี้กฎหมายเนี่ยมันแบ่งอยู่สองอย่างเขาบอกว่าการไม่รู้กฎหมายอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ไปทำกับ
ใครทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการกระทำผิดแล้วบอกว่าไม่รู้ว่ากฎหมายมีตรงนี้มันหยอกว่าเป็นความอ้างเนี่ยนะยกเว้นเป็นความผิดด้านข้อเท็จจริงแต่ถามตรงๆในมาพี่น้องน้องบอกว่าพี่น้องชนบทนะครับมีใครบ้างที่รู้กฎหมายรู้ไหมการรู้กฎหมายเราหนึ่งบางคนที่มีความตั้งใจเรียนภาษาหรืออ่านบ่อยพอมีความรู้บ้างแต่ใครที่ต้องบอกว่าไม่ว่านะครับจะบอกว่าคนที่ทำเกษตรกรรมในพื้นที่ตื่นขึ้นมาเช้าออกสวนออกไร่เย็นกลับมานะครับมาถึงข้าวผลปลากันถามว่ารู้กฎหมายไหมไม่รู้วันก่อนผมดูทีวีอยู่ช่องหนึ่งคนก็ชอบนะครับอยู่ช่องหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นในบ้านเราเป็นผู้ยามกับบ้านใช่ไหมเก็บภูมิแพ้เป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนหกพันล้มอะไรมียาเขียวยาแดงเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเนอะมีอสพเป็นตู้กฎหมายประจำหมู่บ้านประจำหมู่บ้านเนอะนะครับมีโอกาสนะครับลงทุนยันคนละร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยอยากรู้อะไรนั่นแต่จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนกฎหมายจราจรไปซื้อเลยครับเล่มละ50บาทเล่มละ100ถูกไหมแล้วทำเป็นตู้กฎหมายประจำหมู่บ้านวันไหนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอยากรู้เรื่องอะไรไม่ต้องวิ่งมาถึงจะทำเงินก็ได้วิ่งไปหาอสพประจำบ้านผู้ใหญ่เอฟเจนซี่ผิดบอสถูกไหมไอ้อย่างนี้เนี่ยทำยังไงพวกเราเปิดเลยครับหนึ่งเป็นการสร้างบารมีของพี่น้องอสพด้วยนะครับขณะเดียวกันก็เป็นการคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ทางด้านกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนทางคุยกับท่านรองสมมติบอกว่าวันนี้ผมเองแนวคิดนะครับบอกว่า เรามีอสพทั้ง8อำเภอนะครับที่เป็นแกนนำกว่า100เศษนะครับขณะที่มีอาสาสมัครพอสองอาสาสมัครอีกประมาณ1,000คนทั้ง8อำเภอถ้าทุกคนช่วยกันทำงานและทุกคนช่วยกันตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทของพี่น้องอสพเราช่วยกันสานนะครับเป็นรางแหของพี่น้องอสพไม่ต้องมากนะครับสมมติว่าบ้านเราอยู่ตรงกลางนะครับบ้านเราอยู่ตรงนี้ดูหน้าบ้านถูกไหมบ้านข้างหน้านะครับหลังสองหลังสามหลังสี่ห้าดูข้างบ้านหลังสองหลังสามหลังที่อยู่ด้านขวาช่วยดูนะครับหลังสองหลังที่อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ดูหลังบ้านเราอีกสองสามหลังที่อยู่ด้านขวาเกือบสิบหลังนะครับพี่น้องอสพหมื่นห้าพันคนดูแลพี่น้องชาวด่านรอบตั้งแต่อำเภอแสนหลังอยู่ด้านขอให้ตัดพอนะครับตัดไว้นะครับสมัยหนึ่งเมื่อกี้ผมดูงานของเราวันนี้อันนี้ผมพูดเลยนะเป็นแนวเป็นหูเลยเป็นวิธีคิดเป็นวิธีการทำงานสมัยหนึ่งเราจัดงานบางทีเราเรียกว่ากำหนดการหลวงนะครับที่จะจัดงานไม่ว่าจะเป็นวันที่12สิงหาวันที่5ธันวาวันที่3ตุลาอะไรก็แล้วแต่ผมอยู่หลายแห่งหลายพื้นที่หลายอำเภอทุกคนมีแนวคิดไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะฝากไว้กับพวกเวลาพวกเราทำงานตรงนี้ก็ว่าเช่นสมมติว่างานในหลวงวันที่5ธันวางานของพระเจ้าอยู่หัวบางคนเราเจอนะครับในบางแห่งที่อาจจะเป็นหลวงมาพูดคุยกับเราคือผมตั้งแต่สัมผัสกับท่านนี่ผมเห็นความเป็นตัวเองของท่านนะท่านไม่ได้ถูกชวนนักเรียนที่ตัวเองคงไม่อยู่ก็มาสำนักงานสุดผมยังไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นหน้าเลยจะซ้ำไปตกใจไปหมดอ่ะอยู่มาเลยได้มาท่านแนนเพิงมายืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับก็เลยงงนะครับแล้วก็คงไม่คงจะไม่หาได้ยากนักง่ายนักหรอกครับที่จะเราบอกว่าตัวนทานนี้คนที่ทำนี้เติมเต็มของพวกเราเนี่ยท่านก็ตอบตกปากคำถามก็จะมาพบกับพวกเรานะครับเมื่อเวลาผมเดินเข้าไปที่อำเภอเนี่ยผมเห็นบอดหน้าห้องเขาเสร็จเรียบร้อยเราลองไปแล้วมีหนังสือหรือไม่มีหนังสือรับปากท่านรับปากกันไหมนะครับแล้วก็สุขภาพเองก็เนาะใช่ไหมครับก็ยังไม่ค่อยจะแข็งแรงมากไหมนะก็ขอพวกเราเลยครับปรบมือขอบพระคุณท่านในอำเภอที่ใช้สถานที่ผู้ที่
ผมยังไม่ได้มีโอกาสได้แนะนำท่านประธานอาสาสมัครทุกท่านท่านชายกับผมนะครับก็เป็นทีมงานที่มีหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็รักในเรื่องของงานอาสาเป็นจิตอาสานะครับหลายๆคนก็รู้จักท่านดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขตพื้นที่อำเภอโพธาราม เพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่ทำความฝันท่านมาที่ตัวใหญ่ครับก็แนะนำท่านได้รู้จักท่านประธานอาสาสมัครสมบูรณ์ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่คือแต่ละอำเภอนะท่านจิรันต์มีตั้งใจสุดๆนะใช่ส่วนมาด้านขวาของผมนะครับก็สืบเนื่องมาจากศูนย์ที่ได้ทำชุมชนของเรานะครับปัจจุบันนี้มีถึง20แห่งนะครับว่าสำนักงานจะต้องไปประสานกับทั้ง20แห่งเลยเนี่ยก็คงจะเป็นการยากเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง20แห่งก็เลยตั้งเป็นคณะทำงานที่ว่าเป็นคณะทำงานกลางขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นองค์กรอาสาสมัครทุกพื้นทั้ง8อำเภอทั้ง20ศูนย์ในขณะนี้นะครับแล้วก็ท่านที่นั่งอยู่ทางขวาทั้งหมดก็เป็นประธานองค์กรเครือข่ายที่นำชุมชนจังหวัดนครราชสีมาสาขาตัวใหญ่ท่านไม่หยุดแค่วันเดียวนะครับต้องขอบคุณท่านท่านหนึ่งนะครับแล้วเราก็คงจะเข้าสู่วาระการประชุมครับนะครับสวัสดีท่านนายอำเภอท่านนายขออนุญาตเดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจตั้งใจจริงๆนะครับเดี๋ยวจะกินยาแล้วพักแล้วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเย็นไปเปิดงานอะไรที่อยู่หน้ารณรงค์เรื่องการลดอุบัติเหตุในวันที่28ในวันที่28ที่จะทำเนี่ยความเห็นนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรครับความเห็นอย่างไรครับแน่สองว่าอาสาสมัครคนพื้นนะครับชื่อที่เมื่อกี้เราเห็นแล้วเป็นองค์กรชนะประโยชน์ซึ่งเป็นการรวมตัวของจิตอาสาของพี่น้องประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการให้ความรู้คำแนะนำทางกฎหมายความรู้ในการดูแลชีวิตนะครับและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเรามองว่าในการอยู่ตรงนี้ปัญหาของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็คือปัญหาความไม่รู้กฎหมายซึ่งทำให้ก่อเกิดข้อเสียเปรียบทางสังคมบางเรื่องบางประการเพราะฉะนั้นอสคหรืออาสาสมัครก็เหมือนกับเป็นตู้ยาประจำตู้หนังสือนะครับหรือว่าตู้กฎหมายประจำหมู่บ้านประจำตำบลที่จะมีบทบาทในการให้ความรู้ให้ความเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเป็นภาคประชาคมหรือประชาสังคมที่จะทำหน้าที่ตรงนี้แทนเจ้าหน้าที่ของรัฐวันนี้ผมเองเจอกับทางศาลเองทางสายนะในส่วนของส่วนที่ทำก็ให้ความนะต้องบอกว่าให้ความเข้าใจแล้วก็ให้บทบาทหลายเรื่องหลายประการนะครับส่วนเรื่องของแนวทางการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นว่าในวันที่28ทราบว่าจะมีเรื่องของการรณรงค์ที่เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุการจราจรก็บอกนะครับว่าอสคก็คือพี่น้องอยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านในเขตของอำเภอถ้าทุกคนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ก็จะลดปัญหาเรื่องของการได้รับอุบัติเหตุการบาดเจ็บล้มตายได้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะถ้าเป็นคนพื้นที่เองเวลาบอกกล่าวหรือเวลาเตือนอะไรกับลูกหลานแล้วเนี่ยเชื่อเหมือนกับว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ยืนอยู่ที่ด่านเสร็จแล้วเห็นลูกหลานวิ่งรถผ่านมากวักมือเรียกก็หยุดนะครับผมเชื่อว่าบทบาทตรงนี้ก็จะเป็นบทบาทอันหนึ่งของพี่น้องอสคที่ทำงานในฐานะองค์กรทางประโยชน์ที่ดูแลผู้ส่งของพี่น้องประชาชนต่างๆครับศูนย์ไหนลดสักคันหนึ่งนะครับแล้วจะออกไอเดียออกความคิดออกไปอะไรก็ได้จะเป็นรูปขวดเหล้าจะเป็นรูปของอะไรอะไรที่อยู่บนนะครับแล้วก็ท่านในอำเภอท่านกำลังปากไว้ว่าท่านจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดให้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเรียนเชิญท่านคุยภาษาหัวหน้าศาลนะครับให้มามีส่วนร่วมในเรื่องการให้โอวาทกับผู้ถือความรู้ทางนี้ด้วยนะครับหลับตาเนื่องภาพก็คือจะมีดุลยานนำนะครับมีดุลยานนำเสร็จร้อยปั๊บก็จะเป็นขบวนอาจจะมีแฟนซีอุบัติเหตุจะมีรถเข็นมีอะไรอะไรที่เจ็บที่เราเคยทำกันมานะครับในการเป็นท่านประธานสูงสุดครับเพราะว่าในวันที่28ก็จะมีการทำบุญเลี้ยงปีใหม่การทำที่ทำงานสูงครับผมจะแจ้งที่ที่มาแล้วนะผู้รับส่งนะครับถ้าหากว่าไม่สะดวกจริงๆจัดคนมาเดินเฉยๆก็ได้นะครับจัดคนมาเดินแค่ว่ามีผลร่วมของก็ยางอ่ะก็ยางพร้อมไหมครับก็ยางเอางี้ไม่เป็นไรผมให้เวลาไป
คือตั้งไว้ก่อนถ้าเหลือเราก็จะเอาคืนโดยจะมีพวกประมาณนี้จะเป็นค่าอาหารค่าคนอะไรค่าวิทยากรค่าป้ายอะไรแล้วก็กองหุ่นยางนี้ก็ถามอาจารย์คนไทยประมาณ19ครับไม่เราเลี่ยงวัดเราที่ชอบวัดเลยใช่ไหมที่กองนี่เรียกคือหน่วยงานใช้เด็กงานทำติดใจมาร่วมกับกรอบเรื่องอาหารไปแต่เราก็เราชอบที่บอกให้ผู้พิทักษ์เราที่กองก็เหมือนกันครับเป็นอะไรที่ท่านกำลังมาพูดถึงเราในทางของครับผู้ถูกกล่าวสิงหาที่ผ่านมา1,000บาทรวมเป็น5,000บาทนะคะค่ะ27ตุลานะคะเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันนะคะประชุมคณะกรรมการแกนนำเครือข่ายยุติธรรมนะคะวันในวันที่27ที่ผ่านมา 2,000 บาทค่ะค่ะวันที่8ที่ผ่านมานะคะธันวาคมเปิดจ่ายการอบรมจราจรในวันที่28ที่จะถึงนะคะ 13,000 บาทนะคะเปิดจ่ายค่าเสื้อ40ตัวนะคะเสื้อโปโลที่มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยนะคะ 6,000 บาทจ่ายค่าสนับสนุนโต๊ะนะคะชมรมของเทศบาลร่วมกับกีฬาโวยอำเภอบัวใหญ่ 1,600 บาทเปิดจ่ายสมทบผู้ถูกปลุกหลังปล่อย900บาทเปิดจ่ายกาแฟที่ประชุมค่ะคือวันนี้22นะคะ500บาทนะคะรวมเป็นเงิน 22,000 บาทนะคะยอดคงเหลือณปัจจุบันนะคะ 169,463 บาท92สตางค์ค่ะเท่าไหร่แล้วตอนนี้160,000ค่ะ 169,463 บาท92สตางค์ค่ะก็รับทราบครับวันนี้ 169,000 กว่าบาทใช่ไหมค่ะถูกต้องค่ะ 169,000 ก็ตกประมาณเกือบ 17,000 นะครับประมาณ 17,000 ตอนนี้ก็ขอบพระคุณอปคที่ไปช่วยกันขายบัตรมานะที่ช่วยกันไปที่ไปขอรับสนับสนุนมาใครช่วยมาที่โต๊ะก็อยู่ในกองนี่แหละครับพวกเราได้ช่วยกันสนับสนุนกันสักเท่าไหร่เป็นใครนะครับเงินความนี้ได้อยู่ตรงนี้เราช่วยนะครับช่วยกันขายช่วยกันซื้อคนไหนที่ขายกันได้เยอะๆนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่ะคราวนี้ก็ใครมีข้อสงสัยเรื่องการเงินก็ได้ถามเฮียดิ๊กเลยดีไหมครับเนี่ยผ่านนะครับผ่านนะครับอ่ะคราวนี้ก็มาถึงเรื่องเก่าของเราที่ย้อนกลับมาแล้ว